พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
ป็นพระมหาตรัสรู้เจ้าเองทรงอาศัยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายทรงพระกรุณาแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลทรงอาศัยความเอ็นดูได้อย่างพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมให้เป็นไปทรงประกาศอริยสัจสี่เป็นธรรมแรกแก่พระภิกษุปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปัตตนะมฤคทายวันใกล้กรุงพาราณสีในวันอาสาฬหบูชาอันหนึ่งในสมัยนั้นแลท่านพระปัญญาโกณฑัญญะผู้เป็นหัวหน้าของพระภิกษุปัญจวัคคีย์ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ธรรมจักขุอันบริสุทธิ์ปราศจากมลทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีความดับเป็นธรรมดาจึงถูกขออุปสมบทกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นโอ่แรกในโลกอันหนึ่งในสมัยนั้นแหละพระสังฆรัตนะได้บังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกพระธรรมตรัยคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะได้สมบูรณ์แล้วในโลกบัดนี้เราทั้งหลายแล้วมาประจวบมงคลสมัยอาสาฬหบูชาว่าเป็นอาสาฬหบูชาที่รู้พร้อมกันว่าเป็นวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงประกาศพระธรรมจักรเป็นวันที่เกิดขึ้นแห่งพระอริยสาวกและเป็นวันที่พระรัตนตรัยสมบูรณ์คือครบสามรัตนะที่มาประชุมกันแล้วณที่นี้หรือสการะเหล่านี้ทำกายของตนให้เป็นหลักฐานนะรับเครื่องสการะระลึกถึงคุณตามความเป็นจริงทั้งหลายขอพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจะทำประทักษิณสิ้นวาระสามรอบซึ่งพระสถูปพระพุทธปฏิมานี้บูชาอยู่ด้วยสการะอันถือไว้แล้วอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เสด็จปรินิพพานนานมาแล้วยังปรากฏอยู่ด้วยพระคุณสมบัติอันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะทรงรู้โดยความเป็นอติตาลมจงทรงรับเครื่องสักการะอันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถูกไว้แล้วนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเถิดเวียนรอบที่หนึ่งนะครับให้เราลึกถึงส่วนพุทธคุณเวียนรอบที่สอง